ดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดทุกครั้งที่เวลาที่มานาจะอัดคลิปให้คุณผู้ชมฟังนะคะมานาจะเขียนสคริปต์ก่อนนะเพราะว่าไม่อยากที่จะพูดจาวกวนหรือว่าอธิบายอะไรไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าวันนี้ขอสารภาพค่ะว่ามานางานยุ่งนะคะเลยไม่มีเวลาเขียนสคริปต์ก็เลยจะขอเมาส์กันสดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอออกตัวว่าถ้าพูดจางงงวยยังไงขออภัยด้วยนะคะก่อนหน้านี้มานาพูดจบไปแล้วนะคะถึงคำว่า invalidation นะคะว่ามีความหมายยังไงตัวอย่างเป็นยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ดูนะคะมี3เอพิโซดนะมานาขอแนะนำให้ไปดูนะคะก็จะเอาลิงก์ของเอพิโซดที่1นะคะเอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะจะได้ตามไปดูได้นะที่มานาอยากจะให้คุณเข้าใจถึงความหมายของคำว่า invalidation เนี่ยก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องนิดนึงกับเรื่องที่มานาอยากจะพูดต่อไปนี้นะคะคำที่มานาจะอธิบายถึงหลังจากคำว่า invalidation เนี่ยก็คือคำว่า gaslighting คือมันเป็นสิ่งที่คล้ายกันมากเลยนะแต่ไม่เหมือนกันค่ะมันคล้ายกันจนถึงขั้นที่ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนเนี่ยสับสนนะคิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือว่าเอามาใช้สลับกันนะคะซึ่งตรงนี้มานาเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่ควรจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่นาร์ซิสซิสทุกคนทำนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณกำลังโดนทำอยู่หรือว่าเคยถูกทำใส่มาคุณจะได้เข้าใจนะว่าคุณไม่ได้เป็นบ้าค่ะมานาใช้คำว่าเป็นบ้าเลยเพราะว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดถึงความหมายแล้วก็ตัวอย่างของการทำแก๊สไลติงเนี่ยนะมานาขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนตั้งแต่ต้นเลยนะว่าชื่อหนังเรื่องนึงนะคะชื่อว่า Gaslighting นี่คือที่มาของคำนี้เลยนะไม่ใช่สิชื่อหนังชื่อว่า Gaslight เดี๋ยวมานาจะใส่ลิงก์ของหนังอันนี้ซึ่งตอนนี้มีให้ดูฟรีนะคะใน YouTube นะจะใส่ลิงก์เอาไว้ใน Description Box นะคะซึ่งเขามี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันแรกคือทำตั้งแต่ปี1940นะคะนี่คือเป็นหนังขาวดำเลยนะคือแบบคลาสสิกมากเลยนะแล้วก็ตอนหลัง4ปีให้หลังเนี่ยได้มีการมาทำซ้ำด้วยมีการดัดแปลงเรื่องนิดหน่อยนะคะซึ่งอันที่2เนี่ยมันไม่ฟรีนะเพราะฉะนั้นมานาคิดว่าดูแค่อันแรกก็พอแล้วแหละเพราะมานาก็จ่ายตังค์ดูอันที่2มันก็เรื่องคล้ายๆกันเลยนะคือไม่ต่างกันมากดูอันเดียวก็พอนะคะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะมานาแนะนำให้ดูเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจคำว่า gaslighting ด้วยส่วนหนึ่งนอกเหนือจากที่ว่ามานาจะอธิบายคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องหนังก่อนเพราะว่ามันสำคัญนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะเพราะว่ามานาก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะกว่าจะเก็ตที่ชื่อหนังว่า Gaslight เนี่ยหมายถึงว่านี่เราย้อนยุคกลับไปสมัยที่บ้านของคนเนี่ยยังไม่มีไฟฟ้านะคะคือการที่ให้แสงสว่างในบ้านเนี่ยถ้าเป็นยุคแบบเก่าแก่มากๆนะเขาก็ต้องใช้เทียนใช่ไหมคะคงเคยเห็นในหนังเนาะที่แบบว่าจะเดินจากห้องนึงไปห้องนึงถ้ามันเป็นตอนที่มืดแล้วเขาจะต้องถือเทียนตามไปด้วยนะทีนี้ยุคต่อมาเนี่ยที่ไม่ต้องถือเทียนแล้วเนี่ยเป็นยุคที่เขาใช้แก๊สในการให้แสงสว่างในห้องค่ะคือคุณนึกภาพตามนะว่าสมมุติว่าถ้าเป็นยุคเราเนี่ยหลอดไฟจะติดอยู่ที่ผนังบ้านใช่ไหมคะแล้วเวลาเราอยากจะให้ห้องมันสว่างเราก็เปิดสวิตช์ใช่ไหมแล้วไฟก็จะสว่างจากหลอดไฟที่ติดอยู่ตรงผนังใช่ไหมคะแต่แทนที่จะเป็นหลอดไฟเนี่ยในยุคนั้นที่ว่าเนี่ยเขาใช้เป็นท่อแก๊สแล้วคุณลองนึกภาพตามนะว่าเวลาที่เราจะทำอาหารแล้วเราใช้เตาแก๊สเนี่ยก็คือเราต้องเปิดวาล์วใช่ไหมคะแก๊สก็จะพุ่งออกมาใช่ไหมแล้วเราก็จุดไฟแล้วไฟก็ติดใช่ไหมคะแล้วถ้ายังมีแก๊สไหลมาเรื่อยๆไฟก็ยังติดเรื่อยๆนั่นคือเราทำอาหารอย่างนั้นใช่ไหมคะหลักการเดียวกันเลยค่ะแต่แทนที่จะทำอาหารคือเป็นการให้แสงสว่างแทนเพราะฉะนั้นจะมีการเดินท่อแก๊สเนี่ยนะไปตามบ้านนะคะทุกห้องเลยแล้วก็มีวาล์วปิดนะแล้วสมมุติว่ามันมืดใช่ไหมแล้วเขาจะจุดไฟในห้องเนี้ยเขาก็จะเปิดวาล์วที่ผนังห้องเนี่ยให้แก๊สมันออกมาแล้วก็ใช้ไม้ขีดนะคะจุดไฟให้ติดหลังจากนั้นก็คือไฟก็ติดไปตลอดใช่ไหมจนกว่าจะปิดวาล์วแล้วก็ห้องก็คือสว่างนั่นคือวิธีการทำให้ห้องสว่างในยุคนั้นซึ่งเราคงเกิดกันไม่ทันนะคะเราก็เลยไม่รู้นะคืออะไรเพราะฉะนั้นชื่อหนังเนี่ยเลยชื่อว่า Gaslight ก็คือแสงสว่างที่มาจากการจุดไฟที่มีการต่อท่อแก๊สนั่นเองนะคะใช้แก๊สเป็นตัวให้แสงสว่างนะโอเคนะ
นี่คือชื่อหนังนะคะทีนี้ประเด็นของหนังเนี่ยซึ่งมันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนาร์ซิสซิสแล้วประเด็นของหนังอันนี้เดี๋ยวขอออกตัวก่อนว่ามันอาจจะเล่าเฉพาะเท่าที่คิดว่าคุณผู้ชมควรจะรู้เท่านั้นแล้วที่เหลือไปดูหนังเองนะคะเพราะว่ามานาก็ไม่อยากแบบว่าเป็นสปอยเลอร์นะอะไรเงี้ยใช่ไหมมาเล่าให้ฟังหมดเลยว่าอะไรเป็นยังไงเอาเป็นว่าประเด็นของหนังอยู่ที่ว่าผู้ชายในเรื่องนี้เป็นตัวโกงนะแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเป็นนางเอกแล้วเขาแต่งงานไม่ใช่เพราะรักค่ะเพราะว่าจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปดูเองนะคะผลประโยชน์คืออะไรแล้วก็เลยได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมบ้านที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะมีแก๊สไลท์ทั่วบ้านเนี่ยนะแล้วทีนี้ผู้ชายเนี่ยเขาต้องการที่จะตัวสามีเนี่ยต้องการที่จะทำให้ภรรยาเนี่ยเชื่อว่าตัวเองกำลังเสียสติหรือเป็นบ้านั่นเองนะเขาก็จะมีวิธีการวางแผนวางกับดักชักจูงชักใยสร้างสถานการณ์ต่างๆนะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเชื่อว่าตัวเองค่อยๆเริ่มเสียสติไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายนี่คือผู้หญิงนี่เชื่อปักใจเลยว่าตัวเองเป็นบ้าทั้งที่ไม่ได้เป็นยกตัวอย่างวิธีที่ตัวผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยทำให้ภรรยาเข้าใจว่าตัวเองเริ่มเป็นบ้านะคะหรือว่ามีอาการทางประสาททางจิตอะไรเงี้ยนะก็คือว่าตัวสามีเนี่ยจะแอบเอาของไปซ่อนนะคะของในบ้านหรือว่าเป็นของที่เขาให้เป็นของขวัญอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันสำคัญมากอย่างนี้แอบเอาไปซ่อนแล้วก็ทำทีเป็นว่าให้ภรรยารู้ตัวว่าเอาของหายไปไหนอ่ะหรือว่าจะหยิบใช้ไหนขอดูหน่อยซิอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็คือหาไม่เจอใช่ไหมหรือว่ามองไปเห็นของที่มันเคยอยู่อ่ะก็ไม่มีของไม่อยู่ตรงนั้นเขาก็ผู้หญิงก็เริ่มรู้ว่าเอาของหายเสร็จแล้วผู้ชายก็เริ่มที่จะกล่าวหาผู้หญิงทำนองว่าบ้านเนี้ยก็มีกันอยู่แค่สองคนถ้าฉันไม่ได้เอาไปก็แสดงว่าเธอต้องเอาไปผู้หญิงก็จะปฏิเสธใช่ไหมว่าอะไรฉันไม่ได้เอาไปนะไม่ได้ทำอย่างงู้นอย่างนี้จะเอาไปทำไมจะเอาไปเก็บที่ไหนไม่มีไม่ได้หยิบใช้มานานแล้วเขาก็เหมือนพูดตามคนปกติที่พูดว่าตัวเองไม่ได้ทำนะแล้วผู้ชายเนี่ยก็จะไม่หยุดค่ะจะกล่าวหาไปเรื่อยๆว่าอ๋อนี่เธอกำลังหาว่าฉันโกหกเหรอฉันจะโกหกทำไมในเมื่อของมันไม่มีฉันก็แค่บอกว่ามันไม่มีแล้วถ้าฉันไม่ใช่เอาเป็นคนที่เอาไปก็ต้องเป็นเธอสิแล้วเขาก็ตัวผู้ชายนะสุดท้ายก็คือจะไปทำทีเป็นว่าไปเจอของชิ้นนั้นซึ่งตัวเองคือแอบเอาไปซ่อนเอาไว้ใช่ไหมโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ทำทีไปว่าไปเจอแล้วก็กล่าวหาว่าเนี่ยเธอเป็นคนเอาไปซ่อนนะแล้วจำไม่ได้เธอไม่รู้ตัวว่าเธอทำอะไรอยู่เธอไม่มีสติถึงขั้นที่ว่าเอาของไปซ่อนแล้วก็จำไม่ได้เลยนะว่าตัวเองทำและยังมากล่าวหาฉันอีกว่าฉันเป็นคนเอาไปแล้วคิดดูว่าผู้หญิงจะสับสนแค่ไหนว่าเราไม่ได้ทำแล้วทำไมเขาเชื่อว่าเราเป็นคนเอาไปซ่อนนะถ้าครั้งสองครั้งไม่เท่าไหร่นี่ทำเป็นเดือนเป็นปีค่ะคุณเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผู้หญิงอ่ะพอถูกผู้ชายวางกับดักอย่างนี้อีกอ่ะว่าเอาของไปซ่อนอีกใช่ไหมเขาจะเหมือนจะเชื่อไปเลยนะว่าเออหรือว่าเราเอาไปซ่อนอีกแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวอ๋อฉันต้องไม่มีสติแน่เลยตอนที่ฉันทำฉันต้องเหมือนจิตหลุดไปอีกที่นึงทำไมฉันถึงไม่รู้ตัวเลยว่าฉันเอาของไปซ่อนแล้วฉันจะทำทำไมฉันยังไม่เข้าใจตัวเองเลยคือเริ่มเชื่อแล้วนะเริ่มหลอนตามที่ผู้ชายเขาพยายามจะสร้างภาพว่าตัวภรรยาเนี่ยไม่มีสติสตังนะคะประมาณนี้นะแล้วจุดมันมาพีคนะตรงที่ว่าย้อนกลับมาถึงคำว่าแก๊สไลท์นะทำไมมานาถึงอธิบายยืดยาวนะว่าสมัยก่อนเขาจุดไฟยังไงนะคือห้องนอนของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้อยู่ชั้นบนแล้วเหนือชั้นบนขึ้นไปเป็นห้องใต้หลังคาซึ่งผู้หญิงเนี่ยเข้าใจว่าเหมือนมันปิดตายนะคือเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่มีใครใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะก็คือไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะบนเพดานนะทีนี้ผู้ชายเนี่ยเขาแอบขึ้นไปในห้องใต้หลังคาเพื่อที่จะไปหาของอะไรบางอย่างก็ไปดูเองนะคะว่าของนั้นคืออะไรนะเขาก็เลยเหมือนทำนองว่าหาเรื่องทะเลาะค่ะสมมุติว่าตอนประมาณสักหัวค่ำนะทุ่มสองทุ่มสามทุ่มทำเป็นตัวสามีนะทำเป็นชวนทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ทำเป็นว่าโอ๊ยโมโหโกรธงอนฉันจะออกไปเดินเล่นออกไปสูดอากาศแก้เครียดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปิดประตูบ้านออกไปแล้วก็ไปแอบปีนเข้าห้องใต้หลังคาจากข้างนอกนะคะเข
เข้าไปที่ห้องตัดหลังคานั้นนะเพื่อที่จะไปหาของที่ตัวเองอยากจะเจอนะทีนี้พอเข้าไปในห้องตัดหลังคามันมืดใช่ไหมพอมืดเสร็จเนี่ยก็ต้องจุดไฟใช่ไหมคะก็คือต้องเปิดวาล์วให้แก๊สมันออกมาแล้วก็จุดไฟเหมือนที่มานาเล่าตอนต้นเนี่ยนะทีนี้ห้องที่ผู้ชายเข้าไปเนี่ยคืออย่าลืมนะเป็นห้องใต้หลังคาหมายถึงอยู่บนห้องนอนอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพราะฉะนั้นท่อแก๊สมันคืออันเดียวกันนะจากข้างล่างแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนใช่ไหมแล้วพอผู้ชายไปจุดไฟข้างบนน่ะเท่ากับว่าจะต้องแบ่งแก๊สออกไปจากชั้นห้องนอนเนี่ยไปใช้ข้างบนด้วยทําให้แสงไฟในห้องนอนมันดีลงเพราะว่าแก๊สมันอ่อนลงใช่ไหมคะมันถูกเอาไปใช้ข้างบนด้วยนะผู้หญิงก็นอนร้องไห้อยู่ในห้องนอนเพราะว่าผู้ชายโมโหโกรธปึงปังออกจากบ้านไปใช่ไหมก็ชีก็นั่งนอนร้องไห้อยู่บนเตียงนะแล้วอยู่ดีๆไฟก็เริ่มวูบลงนะแล้วก็เริ่มได้ยินเสียงกุกกักกุกกักบนห้องใต้หลังคาคือบนเพดานตัวเองใช่ไหมคะก็ยิ่งเริ่มหลอนเข้าไปอีกว่าโอ้ฉันได้ยินเสียงอีกแล้วบนนั้นมันไม่มีใครอยู่แต่ฉันได้ยินเสียงรอยเท้าเสียงคนเดินไฟก็วูบลงแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือฉันหลอนอีกแล้วคือสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเชื่อจริงๆว่าตัวเองเป็นบ้านะเพราะว่าถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาถูกสร้างสถานการณ์อย่างนี้เป็นหลายปีด้วยนะถ้ามาจำไม่ผิดดูหนังเรื่องนี้นานแล้วเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นของหนังนะคือตัวผู้ชายตัวสามีเนี่ยสร้างสถานการณ์ทำให้ภรรยาเชื่อว่าตัวเองเป็นบ้าเสียสติความจำเสื่อมจิตหลุดไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้นะขี้หลงขี้ลืมอะไรก็ว่าไปแต่คืออารมณ์นั้นนะทีนี้ย้อนกลับมาเกี่ยวกับนาร์ซิสซิสค่ะนาร์ซิสซิสเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าแก๊สไลติงก็คือนาร์ซิสซิสจะทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมีความเชื่อว่าตัวเองอ่ะเป็นไม่ก็เปิดเป็นบ้าแหละเป็นบ้าแล้วก็มีความจำไม่ดีเริ่มที่จะเหมือนกังขาในการรับรู้ของตัวเองนะยกตัวอย่างนะคะอันนี้สิ่งที่นาร์ซิสซิสทำนะเดี๋ยววันหลังมาจะมาพูดดีๆเรื่องนี้นะวันนี้เอาแค่เหมือนอินโทรดักชันก่อนนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอะไรดีสมมติว่ามานาผู้ซึ่งเป็นนาร์ซิสซิสนะบอกเพื่อนไม่ใช่สมมุติอามานาอยู่บ้านเดียวกับอีกคนหนึ่งนะเป็นเพื่อนร่วมห้องอะไรเงี้ยที่มาแชร์บ้านด้วยกันมานาบอกเขาไปว่าค่าไฟเดือนนี้เธอไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวฉันเป็นคนจ่ายเองเพราะว่าอะไรก็ว่าปฏิเงินกันอยู่นะอะไรงี้สมมุตินะมานาบอกเพื่อนว่าไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวมานาจ่ายค่าไฟเองนะเพื่อนก็โอเคทีนี้พอเวลาผ่านไปเดือนหน้าค่าบินค่าไฟมาอีกรอบนึงของเดือนหน้าแจ้งว่าเดือนที่แล้วไม่ได้จ่ายมานาก็โวยวายใส่เพื่อนเลยค่ะมันอย่าลืมนะในเรื่องเนี้ยละครเรื่องนี้มานาเป็นนาร์ซิสซิสนะมานาไปโวยวายใส่เพื่อนทำไมเธอไม่จ่ายค่าไฟฮะแล้วเนี่ยต้องมาเจอค่าปรับเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าไฟคราวที่แล้วเขาก็เลยมาคิดค่าปรับเนี่ยทำไมถึงทำอย่างนี้เพื่อนก็งงอ้าวก็เธอบอกว่าเธอจะจ่ายเองไงเราไม่ต้องจ่ายเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรก็เธอบอกว่าเธอจะจ่ายมานาก็โวยวายใส่บอกว่าอะไรฉันไม่เคยพูดเธอไปเอามาจากไหนฉันไม่เคยพูดเลยว่าฉันจะจ่ายเพื่อนก็ทำไงงงค่ะเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือมานาไม่ได้พูดเอ๊ะหรือว่าเราคิดไปเองว่ามานาพูดเอ๊ะหรือมานาพูดเดือนก่อนไม่ใช่เดือนที่แล้วเอ๊ะยังไงคือเริ่มงงใช่ไหมแล้วถ้ามานาทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะเพื่อนก็จะเริ่มสับสนเริ่มไม่เชื่อในการรับรู้ของตัวเองต่อไปแล้วว่าตกลงที่เราได้ยินว่ามานาพูดเนี่ยมานาพูดจริงไหมหรือเราหูเฝื่อนหรือเราคิดไปเองหรือเราสับสนเริ่มที่จะกังขาในการรับรู้ของตัวเองนั่นเองนะคะแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเพื่อนคนนี้จะไม่เชื่อในตัวเองอีกเลยจะไม่เชื่อในการรับรู้ของตัวเองเลยจะไม่ไว้ใจนะในความคิดความอ่านหรือความทรงจำของตัวเองอีกเลยเพราะว่ามานาไปทำให้เขารู้สึกกังขาในการรับรู้ของตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วเผลอๆถ้ามานาใส่ร้ายไปด้วยเหมือนตัวโกงในหนังเรื่องแก๊สไลติงนะว่าโอ้ยเนี่ยเธอมันสมองฟั่นเฟือนเธอมันบ้าไปแล้วเธอมันมโนเธอมันหลอนคิดอะไรไปเองทั้งนั้นเนี่ยมานาไม่ได้ทำไม่ได้พูดเขาก็ยิ่งเชื่อคือเหมือนแบบเหมือนถูกโปรแกรมอะให้เข้าใจว่าเออนอกจากควรจะกังขาในการรับรู้ของตัวเองแล้วเนี่ยหรือเราจะเป็นบ้าจริงๆอย่างที่มานาพูดเพราะว่ามานาเป็นเพื่อนเราอะมานาเขาจะโกหกเราทำไมใช่ไหมมานาหวังดีอะไรอย่างนี้นะ
เขาก็ยิ่งเชื่อมานานแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็จะเชื่อไปว่าตัวเองเป็นบ้าค่ะเนี่ยคำว่า gaslight หรือ gaslighting เนี่ยมันมาจากตรงนี้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาสังเกตพฤติกรรมตรงนี้ของนาร์ซิสซิสต์นะเขาเลยไปเอาชื่อหนังเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อพฤติกรรมขนาดนั้นเลยนะคะเอาไว้วันหลังมานะก็จะมาเล่าดีๆนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ